Welcome to PPM Channel สวัสดีค่ะพบกับบูมกระบองค่ะมาพบกับบูมกระบองครับใช่ครับวันนี้ก็จะเบลอๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บูมเคยสร้างเรื่องมาผมเมียดาเลยไม่หลับได้นอนเมาเละนิสัยไม่ดีเมาแล้วไม่รู้จักควบคุมตัวเองใครที่สายเหล้าก็ควบคุมตัวเองด้วยนะครับทุกคนบางทีเราก็รั่วครับเราก็รั่วเกลียดตัวเองบางทีรั่วชิบหายเบื่อตัวเองจำไว้ว่าอย่าเป็นแบบนี้นะคะผมจ่ายว่าโดสเหรอโอเควันนี้เรามาทำเพลงอะไรครับวองเป็นเพลงที่น่าจะตรงกับเราแต่ว่าหัวล้อใส่ฉันฉันรั่วสมเพชอะไรอย่างเงี้ยไอตอนแรกอะเราก็คิดกระบองต่างๆนานาว่าเฮ้ยถ้าเขาไหวเพลงเนี้ยเขาจะออกมาเพลงแนวไหนอะไรอย่างงี้เขาจะมาเล่าเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแรปเปอร์เขาก็เล่าเรื่องชีวิตผ่านเพลงอยู่แล้วใช่ก็เลยเขาจะออกมาบอกอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ๆคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะพูดอะไรในเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอ่านจากคอมเมนต์แล้วนั่นแหละครับเหนือดราม่าเหนือดราม่าเออเขาอ่านจากคอมเมนต์กันจริงๆก็คือแบบเหมือนเขาเหนือดราม่าก็เลยไม่คิดว่าไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังเป็นข่าวอะไรในตอนนี้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเพลงนี้คือเพลงอะไรคะวองหัวเราะใส่ฉันครับเอลสลิกนะครับทุกคนอ่าฮะโอเคไปฟังกันเลยดูรีแอคชั่นเสร็จแล้วก็ตามไปรีแคปด้วยนะทุกคนเอ้ยเอ้ยอะไรตอนแรกเรานึกคนนี้ชื่ออะไรนะอะไรกัดกัดที่รักแห่งสยามแค่แนะนำเธอเป็นแฟนก็ตรงนั้นกลับหัวรอใส่ฉันน่ารักนะกลับหัวรอใส่ฉันฉันบอกทุกคนเธอเป็นยูทูบเบอร์ว่าไงเขาสวยเนี่ยทุกคนกลับหัวรอใส่ฉันสวยก็โผล่แต่บอกเลยเขาหัวรอใส่ฉันทุกคนหัวรอใส่ฉันมันเป็นเพราะอะไรกันก็มีก็เป็นมีก็ดาวเหมือนกับรถใต้ทางเพราะเมื่อวานมีคนเข้าใจทะเยอทะยานรักกับใครกันพูดเพราะใส่กันมาทำเธอรักใส่ฉันโอเคฉันยินดีที่เธอโอเคแต่ฉันไม่เลยสักนิดว่า no way ฉันคิดว่าเธอรอเลย nothing like the old days รู้ไม่คงจะได้ ฉันกลัวเพราะว่าฉันไม่ดีเขาฉันรู้ตัวฉันกลัวไปทำเธออายเขาไปรบกวนฉันไม่มีอะไรคือคุณเธอสักนิดฉันสองคนโดนหัวร้อนจริงแค่ไว้ใจเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นทุกคนกลับหัวรอใส่ฉันฉันตอบทุกคนเธอคือคนเดียวในฝันนางเอกนี่ก็ไปเรื่อยนะหัวรอใส่ฉันเขาหัวรอใส่ฉันโหดโหดโหดบอกเลยเฮ้ยเป็นบ้าอะไรไปทำกับฉันเธอเรามีกันและกันทำไมล่ะเธอถึงกลับคำอยู่ดีๆก็กลับลำรู้ตัวอีกทีก็หักหลังโอเคฉันยินดีที่เธอโอเคแต่ฉันไม่เลยสักนิดตัวไปฉันไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้ไปเรื่อยจริงอ่ะฉันกลัวไปทำเธออายเขาไปรบกวนฉันไม่มีอะไรคือคุณเธอสักนิดขอที่ที่รู้ตอนนี้มีคนบูลลี่กันอย่างนี้อยู่สักนิดฉั
ันคือผู้หญิงมาวาดเราเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผู้หญิงถือปากกาหมึกแดงอยู่เออเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจทำไมต้องทำเขาก็บูลลี่ไงเข้าใจแต่ว่าเรื่องของมึงเหรอคือแบบว่ามีมึงจริงจังไอ้นี่อยู่คนเดียวแหละอะไรอย่างงี้ป่ะทุกคนก็ได้หมดอะอะไรอย่างงี้โอเคไปฟังพวกเรานินรีแคปนะคะทุกคนไปตามมาแล้วนะตามไปนะครับ